ประเด็นความวุ่นวายความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นที่กรรมธิการปปช.ความปั่นป่วนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นถ้าจะมีคนได้ประโยชน์น่าจะมีคนเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแค่ความกลัวที่สร้างขึ้นเองไม่อยากไปและก็ไม่กล้าไปพบกรรมธิการจึงพยายามใช้ยุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีคนอยู่นอกกรรมธิการก็สร้างประเด็นข่าวให้สัมภาษณ์รายวันกดดันเข้าไปนี่คือความที่เราเห็นว่าท่านพลเอกพลตำรวจเอกเสรีเนี่ยเล่นการเมืองแบบไม่ตั้งใจไม่จริงใจแล้วก็ไม่มีเจตนารมณ์ในการที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องการที่จะเป็นอาการอาฆาตแค้นแล้วก็เป็นอาการเอาอคติส่วนตัวมาเล่นการเมืองอย่างแท้จริงคนที่นั่งอยู่ในกรรมธิการก็ใช้ยุทธวิธีเบี้ยแลกขุนวิธีการเบี้ยแลกขุนที่พลังประชารัฐใช้ถึงขั้นใช้วิธีการลงทุนเปลี่ยนตัวเพื่อให้กรรมธิการในสัดส่วนของพลังประชารัฐไปปั่นป่วนไปสร้างความวุ่นวายอำนาจประธานกรรมธิการเนี่ยบังคับให้เข้ามาเนี่ยมันเป็นการกำลังทำผิดกฎหมายนะครับทำผิดกฎหมายพวกก็รับผิดชอบนะครับถูกไหมท่านอาจจะติดคุกนะคะโอ้คุณขู่ผมเหรอใช่ค่ะคุณขู่ผมเหรอคุณจบอะไรมาเมื่อกี้ผมมอบหมายงานให้คุณคุณยังบอกไม่รับเลยทุกกรรมธิการนั้นมีความตั้งจิตตั้งใจดีในการทำงานและ5ปีที่ผ่านมาเราไม่มีกลไกการตรวจสอบของสภาผ่านกรรมธิการก็เหมือนกับ5ปีที่ผ่านมารัฐบาลประยุทธ์ซึ่งเป็นรัฐบาลทหารได้เช็คเปล่ากลับมาเที่ยวนี้ถ้าท่านไม่เคารพสภาเท่ากับท่านไม่เคารพประชาชนดังนั้นบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่าทุกคนล้วนตั้งใจดีในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยากจะสื่อสารถึงพลเอกประยุทธ์ครับว่าชีวิตอย่าไปทำให้มันยากครับไปพบกรรมาธิการซะก็จบไม่ไปก็ไม่จบและประชาชนอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าท่านบอกว่า5ปีที่ผ่านมาท่านลดความขัดแย้งมุ่งหน้าสู่การสร้างความปรองดองสิ่งที่ทำอยู่และความพยายามทั้งหมดในวันนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาเห็นหยุดเถอะครับยุทธวิธีแยกกันเดินรวมกันตีหรือเอาเบี้ยไปแลกขุนเปิดโอกาสให้กรรมาธิการเปิดโอกาสให้สภาได้ทำงานเท่ากับเปิดโอกาสให้ประชาชนครับ